คีสนิวส์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันลัคนาเปล่งนาราทิพย์ค่ะค่ะและดิฉันจิราราตน์ขุนทองค่ะในรายการ Gift News นะคะวันนี้เราจะพูดกันเรื่องเด็กๆชอบมั้ยก็นิดนึงอ่ะดิฉันชอบมากเลย20 ไม่เด็กแล้วคุณไม่เด็กไปกว่านั้นด้วยนะชอบ20ขึ้นมาถึง25กำลังดีมากกว่าเด็กไม่เด็กเขาบอกว่าอย่างนี้เด็กที่แข็งแรงในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีในวันหน้าจริงเหรอสรุปตอนมันโตเป็นผู้ใหญ่มันอ่อนแอแล้วไงการดูแลเด็กๆเนี่ยนะคะนอกเหนือจากจะดูแลเรื่องสุขภาพจิตให้เขาได้เล่นสนุกสนานแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูแลสุขภาพกายของเขาด้วยนะคะให้เขาเจริญเติบโตอย่างสมวัยมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงควรจะเอาใจใส่ทั้งในเรื่องร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์นะคะจะทำให้เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องการออกกำลังกายของเด็กนะคะเขาบอกว่าการออกกำลังกายแบบสมดุลนะคุณนุ๊กนี่คือบางคนเนี่ยชอบคิดว่าไม่เห็นต้องบิ๊กซีเรียสเลยเด็กวิ่งเล่นอยู่แล้วอะแต่จริงแล้วถ้าเกิดมันไม่พอดีหรือมันไม่สมดุลเนี่ยนะคะมากเกินไปใช่ก็อาจจะไปขัดขวางพัฒนาการของเด็กๆได้ค่ะค่ะเพราะว่าการออกกำลังกายที่สมดุลเนี่ยนะคะจะสามารถช่วยเสริมสร้างมวลกระดูกได้ด้วยนะทำให้กระดูกเจริญเติบโตมีผลต่อความสูงของเด็กแปลว่าตอนเด็กดิฉันไม่วิ่งเลยอะนั่งเฉยตัวแค่นี้เชื่อสูงกว่าไม่เมตรนิดเดียวนะคะไม่กินอะไรก็ไม่กินไม่เอาสักอย่างเขาบอกว่าการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อแล้วก็พัฒนาระบบประสาทได้ด้วยคราวนี้เรามาดูกันค่ะว่ากิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆในการออกกำลังกายเล่นดินเล่นทรายคุณเกิดพอสอนไหนเนี่ยหรือเด็กเขาเล่นอย่างอื่นกันแล้วมั้งเหรอ iPad อะแต่ฉันเล่นทรายนะปาทรายใส่หน้าเพื่อนด้วยน่ากลัวมากเขาตกเขาตาชื่อวินัยทำชื่อได้ด้วยถ้าวินัยดูอยู่เราขอโทษการออกกำลังกายไม่ให้อภัยเขาปล่อยเด็กไปในสนามเด็กเล่นไงคุณนึกออกมาเด็กก็ไปแบบวิ่งวิ่งวิ่งอย่างนี้กิจกรรมนี้เหมาะสมอะไรอะตอนนี้กำลังจะบอกว่ากิจกรรมของเด็กวัยนี้เนี่ยเขามุ่งเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วค่ะถูกไหมเด็กๆมันแบบใช่ป่ะวิ่งออกกำลังกายแล้วก็ปลูกฝังให้มีน้ำใจนักกีฬานะคะเขาบอกว่าควรจะเลือกกิจกรรมที่มีการพัฒนาร่างกายทุกส่วนเช่นวิ่งถูกต้องยิมนาสติกเฮ้ยเด็กๆเรียนเยอะเขามีคอร์สเป็นแบบพิเศษไม่เพราะว่าเขาบอกว่ายิมนาสติกเนี่ยตัวเด็กๆจะตัวอ่อนกระดูกอ่อนโตขึ้นมามวลตัวอยู่ในกล่องเนี้ยหรอแสดงพิเศษมันก็ต้องแบบว่าเป็นนักกีฬานักกีฬาจะบอกนักกีฬาฟุตบอลก็ได้นะแต่ฟุตบอลมันต้องเล่นกันหลายคนไงก็เล่นคนเดียวเตะกับผนังหุยเหงาอ่ะว่ายน้ำอ่ะได้ว่ายน้ำได้นะขี่จักรยานค่ะและการละเล่นต่างๆวิ่งเปรี้ยวขี่ม้าส่งเมืองเก่าปะขี่ม้าส่งเมืองบอลลูนสีซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานค่ะเขาบอกว่าการออกกำลังกายในแต่ละวันฟังแล้วตกใจนะควรทำวันละ2ชั่วโมงสองชั่วโมงวันไม่ทำอะไรแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ด้วยนะคะที่จะแบบว่าสองชั่วโมงแบ่งได้หรือเปล่าแบ่งได้คือไม่ใช่แบบกระโดดลงไปว่ายน้ำอยู่ดีสองชั่วโมงตายนะคือต้องสลับพักผ่อนบ้างอาจจะแบบเอ้ยวันเสาร์อาทิตย์พาไปว่ายน้ำสักชั่วโมงนึงค่ะนะกลับมาพาไปวิ่งเล่นอะไรอย่างนี้นะคะข้อควรระวังเขาบอกมีข้อควรระวังเหมือนกันวิธีการใหม่นะเมื่อกี้วิธีการเลือกต้องเลือกแบบพัฒนาการทุกส่วนสลับสับเปลี่ยนกับการพักบ้างคราวนี้มันมีข้อควรระวังค่ะข้อควรระวังสำหรับเด็กๆเนี่ยนะคะหนึ่งตอนที่เด็กเป็นไข้ตัวร้อนสูงห้ามออกกำลังกายนะมันก็แน่อยู่แล้วหรือเปล่าอ้าวผู้ปกครองบางคนบอกว่าเป็นหวัดเป็นไข้ใช่ไหมไปให้เหงื่อออกเดี๋ยวหายคุณไม่เคยได้ยินเหรอเคยมันไม่ถูกแต่มันไม่ถูกไงมันไม่ถูกนะคะไม่เคยทำอ่ะเพราะฉะนั้นห้ามนะห้ามแม้กระทั่งว่าเด็กมีไข้เพียงเล็กน้อยเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรให้เด็กออกไปโดนลมเพราะว่ามันจะมีเชื้อโรคตอนนั้นร่างกายของเขาอ่อนแอนะคะสองค่ะภาวะขาดน้ำในร่างกายค่ะเด็กที่มีอาการถ่ายเหลวอาเจียนมากๆมีอาการอ่อนเพลียคนงดกิจกรรมการเล่นของเด็กไม่ให้เด็กออกแรงเคลื่อนไหวมากเกินไปเด็กมันไม่มีแรงแล้วมั้งถ้ามันถ่ายเหลวอาเจียนอ่ะนะคะให้อยู่กับที่นะคะรักษาโรคก่อนนะคะข้อ3ข้อสุดท้ายค่ะหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในขณะที่มีอากาศร้อนจัดๆหรือมีแดดแรงหรือว่าเด็กๆต้องเล่นกีฬาสีหรือกีฬาอะไรอย่างเงี้ยควรจะเตรียมน้ำดื่มให้เพียงพอใช่ค่ะให้เด็กแวะมาดื่มบ้างแต่ก็ต้องระวังเรื่องจุกด้วยนะคะ ดูแลลูกหลานของเราให้แข็งแรงเติบโตสมวัยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะWe'll be right back.
Chief News